ตัวว้าวนี น้ำจิ้มเด็ดอีกแล้วอายุอ่ะยุอ่ะมามาครับปูครับหอยหมึกครับกุ้งสดเอาเนอะเราจะมาโดนร้อยเม็ดนี่ที่แรกสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่เอิร์ธอาร์มทะลุยตะลำทะลุยตะลำทะลุยตะลำ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 เอิร์ธอาร์มทะลุยครับผมเอิร์ธและอาร์มครับวันนี้เรามาตะลุยกันที่ตำสถานสร้วง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 ใส่เอฟเฟกต์ให้เองหรือใส่เองครับสวัสดีครับคุณปานครับสวัสดีครับตำอะไรอยู่ครับตำโคกตำโคกเล่นเปล่ามีเมนูอะไรแนะนำครับมีมหาสมุทรตกคงแนะนำจะทำให้ผมเลยไหมทำให้เลยเอาเลยเอาพริก10เม็ดโอ้โหแค่10พริกเม็ดทำไมอ่ะไม่ได้จัดไปเลย100เม็ดจัดไปเลย100เม็ดอ๋อ100เม็ด100เม็ดชัวร์นะมีพริกครบ100เม็ดไหมเอาจะเอาหมดตะกร้าไม่ได้โอ้หมดตะกร้าถึง100ไหมครับเกินค่ะไปเลยโอ้นี่ที่ร้านนี้มีสถิติสูงสุดคนมากินตำสถานโซเนี่ยพริกเยอะสุดกี่เม็ดโอ้นี่ผมนี่ผมก็ย้อนสถิติโอ้โหติดไปหน้าร้านเลยว่าเอิร์ธอาร์มตะลุยพริก100เม็ดใครทำได้มีฟรีไหมฟรีฟรีเลยเอาฟรีโอ้แต่ต้องกินหมดนะต้องกินหมดนะโอ้โหคือต้องกินให้หมดนั้นเจ้าของร้านอ่ะเฮ้ยกินหมดใครจะตามมาใส่น้ำไปร้านกี่ช้อนครับเนี่ยประมาณ2นี่หอมมากเลยครับอะไรหอมคนละชาเฮ้ยเหินนะเนี่ยไม่เข็ดนะครับไม่เข็ดโดนด่าทุกร้านไม่ว่ามะนาวจะแพงจะถูกก็ใช้มะนาวสดค่ะเห็นสีก็ขนลุกอายุอายุอ่ะมามาครับปูครับหอยหมึกครับกุ้งสดเอาเนอะเข้าไปเราจะมาโดน100เม็ดที่นี่ที่แรกนี่อะไรหอยนางรมนี่โดนเม็ดกระถิ่นตรงท้ายเดี๋ยวผมจะทำความรู้จักกับอาหารก่อนได้สวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนี่ครับตำมหาสมุทรตกครัวครับราคา329พริก100เม็ดนะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยคุณเมนูอะไรครับเนี่ยยำลาวหอยแครงถาด299ครับโอ้โหเป็นไงครับมือสั่นครับมือสั่นครับหอยเต็มมือเป็นไรครับมือสั่นโอ้มันหนักครับโอ้วางเลยครับต่อที่เมนูนี้ครับกุ้งนึ่งน้ำปลาครับอันนี้เป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับ299กุ้งเต็มจานนะครับเมนูต่อไปครับเอิร์ธอาร์มตะลุยครับต้มยำพวงไข่ใบมะขามอ่อนครับเมนูใหม่ของที่ร้านนะครับเป็นยำหมูยอไข่แดงเค็มน้ำปลานะครับเมนูของปลาแซลมอนทอดน้ำปลาครับไก่ย่างนะครับอันนี้เป็นครึ่งตัวนะครับผัดหมี่สารคามนะครับมาครับอันนี้เป็นเมนูเห็ดพองครับหน้าแว่นพายเรือโอ่งแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดนกบุญดอกน้องมุ้งไม่ใช่แล้วคุณตลกเกินไปแล้วครับแต่ว่าผมเล่นตลกตลกแล้วก็ทานครับเดี๋ยวเราจะตะลุยครับไลฟ์สเต็ปจากเห็ดน้อยไปหาสูงมากกินแบบหอมนัวเตะจมูกโอ้ยเลือกกันดาวไหลแล้วดิเป็นไรครับโดนเตะจมูกไงไม่ใช่แล้วนี่ครับโอ้ยต้องเอาน้ำมันมาช่ำๆก่อนทิมจอครับทะลุจอครับเข้าปากแล้วทิมหน่อยครับมือสั่นแล้วน้ำปลาร้านัวมากหมูยอที่เขาใช้อย่างดีนะครับเนี่ยหอมน้ำปลามากน้ำปลาดีงามครับไข่แดงเค็มนี่ตัวไข่แดงเค็มเนี่ยกินมาเข้านะที่แรกผมคิดว่ามันไม่เข้ากันแต่พอกินกับน้ำปลาหมูยอเนี่ยชาติถึงยอดครับกลมกล่อมมากตอนแรกจะหมดอย่างรวดเร็วครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดี
สำหรับถ้าใครชอบรสจัดเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องมันโลนครับต้องโลนตรงนี้ยอดคือน้ำมะระเนี่ยหอมมากครับเผ็ดนะครับแต่อร่อยใครที่ชอบรสจัดเนี่ยผมแนะนำเลยอร่อยเลยถูกปากผมมากกินทีน้ำปลาก็นัวมากครับสุดยอดโคตรชอบเลยครับเมนูนี้น้ำปลาเขาดีจริงๆกลิ่นหอมยอดชาจัดจานมากครับมีอันนี้เป็นของปลาทอดทอดน้ำปลานะครับกินแก้เผ็ดเดี๋ยวกินแก้เผ็ดหน่อยครับคุณข้างในนุ่มเลยอ่ะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มครับแล้วนุ่มในอ่ะถ้าใครชอบแบบกินอารมณ์ท้องปลาเนี่ยผมลองมันๆอ่ะข้างในเนี่ยมันมากครับสั่งไปเผ็ดมาสั่งนี่คู่มาด้วยคู่มาด้วยไว้กินแก้เผ็ดข้างในข้างในเนี่ยมันเป็นท้องปลาแซลมอนมีความมันถ้าเราคุณชอบมันอย่างผมเนี่ยโหสุดยอดกินเมนูต่อไปเลยเราจะไล่ทีละสเต็ปไปอะไรต่อไปไว้ที่หลังกุ้งนึ่งน้ำปลาครับเดี๋ยวผมคลุกน้ำปลาให้มันเจ้มจนเจ้มจนหน่อยนี่ไปครับนี่ต่อเลยอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดมากต่อเลยครับอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดมากรสชาติจะเป็นอันนี้กลมกล่อมนัวเปรี้ยวหวานกลมกล่อมครับไม่เผ็ดเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดครับแต่เนื้อกุ้งอร่อยกินกับข้าวกับน้ำปลาเลยเมนูนี้โดนครับหอมอร่อยเมนูแรกเผ็ดหวานเมนูนี้เป็นแบบทุกคนสั่งได้อร่อยกันเลยอันนี้กลางๆครับอันนี้ใครที่ไม่กินเผ็ดมากอันนี้เมนูนี้กินได้จุดเด่นของคือหอมน้ำปลาครับใช่น้ำปลาหอมมากน้ำปลาร้านนี้หอมตักครับตักมากินนี้ครับแล้วก็ราดน้ำให้ชุ่มๆครับได้อารมณ์สุดๆครับนี่คุณกินจริงจังมากเลยโอ้จริงจังสุดๆครับเราจะลุยอันนี้ให้หมดก่อนค่อยไปเนื้อเมนูแรกเนี่ยจะรสจัดหน่อยเผ็ดแต่ว่าอร่อยมากเผ็ดแต่เด็ดเผ็ดแต่เด็ดจริงๆมันเผ็ดตอนกินนะแต่พอแป้งนะพอกินเสร็จมันแทบจะหายไปเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแป้งมันไม่รู้ว่าเพราะมันมีไข่เค็มปะเรากินแซลมอนทอดมันแก้เผ็ดได้ครับผมไปชิ้นไก่ไปมาเดี๋ยวผมแบ่งไก่ให้คุณโอ้ยไก่ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมแบ่งก่อนนี่คุณเลยยอดเอาไปฝั่งเท้าเทียมฝั่งเท้าเทียมไม่มีไปไปน้ำจิ้มเด็ดอีกแล้วกล้าอร่อยว่ะหนังอร่อยอยู่ว่ะเออหนังอร่อยเอาไปคุณ เอามาให้กินอันนี้คือไงเมื่อไรนี้ก็กินหนังได้เดี๋ยวผมลองจิ้มนี้หน่อยจิ้มนี่หนังเฮ้ยมีตุ๊ดไก่ด้วยนายตุ๊ดไหมนี่ตุ๊ดไก่ตุ๊ดไหมแม่หวานจังมีมุกไหมผมจะได้ชงไปให้อะไรหวานตุ๊ดไก่เนื้อหวานจัดคุณเป็นเก่าโดนข้างเหนียวมากโอ้โหไข่ตกน้ำครับไข่พวงร่วงน้ำนี่พร้อมกันเลยไหมโอ้เบ่งกุ๊บกุ๊บกุ๊บร้องต้มยำอร่อยมากไข่ก็จะมีความมันๆเด้งๆครับตัวน้ำต้มยำเนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวเค็มกำลังดีครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของตัวใบมะขามอ่อนลงตัวมากโหน้ำเขารสชาติดีมากเลยร้านนี้เชื่อถือได้ด้วยความแซ่บเลยน้ำอร่อยมากน้ำต้มยำเขาเด็ดอร่อยมากจริงๆครับเปรี้ยวหอมเป็นเปรี้ยวแบบกลมกล่อมครับแล้วก็หอมตัวของใบมะขามอ่อนถึงเครื่องมากครับถึงเครื่องรสชาติดีมากนี่ซดคือเพลินเลยเป็นอีกเมนูนึงที่นี่แนะนำได้เลยครับเรากินสามจานแล้วกินเยอะทุกอันเลยนะกินซัดเต็มอะซัดไม่ให้เหลือทีมงานข้างหลังเลยนี่ครับไข่ครับไข่คนละฟองคุณมีไข่ปะไม่มีแล้วหมดเลยดิจัดตับมั้งแล้วกันนะชอบกินตับครับเดี๋ยวพี่แบบไปกินตับฮะน้ำก็ได้ว่ะมีกลิ่นของต
ใบมะขามอ่อนโอ้โหสุดสถานทวงครับครับเดี๋ยวกินกันต่อดีกว่าต่อครับเราลุยครับลุยต่อเลยตะลุยแน่นอนครับชิมเรามาชิมเห็ดเพาะเห็ดเพาะคุณเคยกินไหมครับเคยครับมันรสชาติเป็นไงมันจะข้างในเนี่ยมันจะข้างนอกเนี่ยมันจะกรุบข้างในมันจะมีรสอ่ะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวลองคุณเลยแล้วแต่คนชอบผมก็ลองมันกรอบนะกรอบแต่ข้างในมันเหมือนมีแบบวนๆวนๆอยู่ข้างในอ่ะเคี้ยวไปหอมกลิ่นน้ำแกงหอมน้ำแกงหอมมากตอบเด้งครับเผ็ดนี่สดน้ำร้อนลงคออร่อยมากนี่ครับหอยคุณเหนียวน้ำลายไหลแล้วหลับตาจริงแล้วค่ะขอต้องเอาเปลือกออกก่อนเอาหรอเอาไม่ได้กินทั้งเปลือกหรอครับเออคุณกินทั้งเปลือกมาตลอดเหรอเออผมก็ว่าทำไมช่วงนี้ฟันไม่ค่อยดีล่อทั้งเปลือกมาตลอดอ๋อเนื้อออกก่อนเนื้อออกก่อนต้องเอาเนื้อออกแล้วกินเปลือกเออกินเนื้อดิหอยยำหอยแห้งน้ำปลาพริก100เม็ดผมจัดเต็มๆคำเลยนะครับไปเป็นไงคุณยอดแซ่บมากคำเดียวให้พอจัดต่อโอ้โหคุณไม่เผ็ดเลยเหรอเผ็ดแต่อร่อยกินต่อครับไปเรื่อยๆยอดมันเผ็ดแต่ว่ามันอร่อยครับแต่ว่าหยุดไม่ได้ครับนี่โอ้โหไปนี่ผมมาให้คุณราดน้ำเอาหรอเออนี่ครับรู้จักหอยราดพริกไหมโอ้โหผมจะกินอย่างนี้เลยนะมาครับไหวไหมไม่ไหวเคี่ยวพริกได้นะเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้เหรอเคี่ยวหน่อยเคี่ยวพริกหน่อยดิเคี่ยวไม่ไหวเคี่ยวออกได้มากินกินกินเลยเอาดองครับไปครับโอ้โไหวไหมอืมโคตรโอ้โหเผ็ดไหมแต่แบบเฮ้ยแต่เผ็ดแต่ความหอมของน้ำปลามันช่วยเราได้เยอะมากเฮ้ยห้ามหยุดครับอามไปครับครับโอ้ตำโอ้โหน้ำตาไหลน้ำตายำหอยแครงน้ำปลาพริกร้อยเม็ดพริกร้อยเม็ดครับเผ็ดแต่ผมว่ากินจนหมดนะครับดูได้ในจานไม่เหลือมาครับดูเลยดูเลยครับดูเลยครับกินเรียบไม่เฟคครับนี่ผมกินจริงเผ็ดจริงยังเหลืออีกเมนูนะครับ คุณจะยอมแล้วเหรอไปต่อเลยลุยกับเมนูต่อไปเลยครับอันนี้เป็นตำมหาสมุทรมหาสมุทรตกครกมหาสมุทรตกครกนะครับเมนูนี้โอ้โหโดนไปร้อยเม็ดแล้วมาครับอันนี้ปิดฉากด้วยยำมหาสมุทรตกครกนะครับตำมหาสมุทรตกครกโอ้โหคุณจะกัดอะไรก่อนเห็นพริกโหเมื่อกี้จามเมื่อกี้โหขนลุกแล้วคุณเอาอะไรก่อนโหกุ้งไหมกุ้งไหวไหมครับเนี่ยโหต้องจัดแล้วแหละกินให้เด็กมันดูไปผมเป็นเด็กผมต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ครับให้ผู้ใหญ่กินให้ดูก่อนครับพี่กินให้หนูดูเนาะพี่กินให้ดูผมอยากเห็นพี่กินกุ้งสองตัวพร้อมกันครับโอ้โหไม่มีปัญหาดีครับคุณต้องเอาหอยลมไปสองตัวโอ้โหปึ๊บเดี๋ยวเพิ่งครับผมราดน้ำให้คุณชุ่มชุ่มน้ำราดน้ำด้วยราดน้ำให้คุณชุ่มชุ่มเลยชุ่มชุ่มเอาน้ำนะน้ำครับเดี๋ยวราดน้ำแบบมีแต่น้ำอ่ะเหมือนที่คุณราดให้ผมอ่ะเดี๋ยวผมราดน้ำให้คุณหน่อยครับฮะเนี่ยราดน้ำที่คุณราดให้ผมไงผมก็ราดคุณบ้างนี่น้ำคุณเหรอครับเนี่ยนี่น้ำผมครับโอ้โหพี่ไหวไหมครับไม่เป็นไรกินให้เลขมาดูเลขมันจะคอละหาได้จัดโชว์เลขมาดูทีจัดครับลุยไปกินให้เลขมาดูไปคุณคิดอะไรอยู่คุณคิดนานจังฮะคุณทำอะไรอยู่ตั้งสมาธิเหรอมันน้อยไปน้อยไปอ๋อได้ได้ไม่ยอกยอกเล่นเดี๋ยวกินให้ดูไปครับโอ้โหHa ha 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 ha!
ผมอยากฟังคุณบรรยายความรู้สึกก่อนที่ผมจะตัดสินใจกินคุณไม่คุยกับผมกันคุยกันหน่อยสิคุณเด็กๆครับไม่เผ็ดเลยจริงๆกูลองคุณลองผมเปล่าลองเลยคุณเหมือนแบบไอ้เนี่ยที่หมอบอกเวลาผมไปฉีดยาไม่เจ็บไม่เจ็บตอนเด็กๆอ่ะไม่เจ็บไม่เผ็ดหรอกอย่างนั้นไหมเดี๋ยวล้างน้ำมาล้างน้ำให้ชุ่มๆเอาพริกเหมือนผมไหมไม่เอาแล้วยอมแพ้คุณเรื่องนี้ไปโอ้โหครับพี่กินให้หนูดูแล้วไหมหนูไม่กินตามพี่ครับโอ้ยเม็ดอันนี้มันก็เผ็ดเฮ้ยเอาครับนี่ครับมหาสมุทรตกครบครับผมถือท้องปลารอไว้เลยครับไปครับมาลุยเผ็ดแต่น้ำปลาเหมือนเดิมครับหอมมากครับนัวครับมหาสมุทรตกครบพริก100เม็ดครับใครจะมาตะลุยตามพวกเอิร์ธอาร์มนะครับมาลองได้ครับผมทดน้ำให้คุณดูด้วยโอ้โหเกิดโอ้โหสัตว์เรียบครับพริก100เม็ดครับแสบท้องไม่หายเลยตอนนี้โอ้ยแต่เราต้องกินเพื่อคนดูเราต้องกินเพื่อคนดูครับจัดเสร็จแล้วครับวันนี้เรียบร้อยครับไม่เหลือเข้าใจยังครับต่ำสถานสวงว่าหมายความว่ายังไงสถานผมไปยันสำไส้วันนี้เด็ดมากใครชอบเผ็ดชอบแซ่บชอบปลาร้านัวนัวใครมาครับใครชอบรสจัดจ้านแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมน้ำปลาร้าเขาแบบหอมนัวมากร้านนี้เอาครับเจ้าของร้านมาครับนะครับแนะนำปามค่ะนี่คือคุณเหมียวค่ะปามเหมียวทำไมไม่ชื่อมี่ปามี่ไม่ใช่ห้าบาทสิบบาทคุณก็เล่นนะเล่นร้านที่บาทเล่นเล่นหมดแซ่บหมดครับแซ่บคือร้านนี้บอกเลยแซ่บตั้งแต่ส้มตำยันแม่ค้าขอประวัติตำสถานสวงครับตำสถานสวงนะคะเปิดมาได้2ปีค่ะครับค่ะแล้วก็จะมีสาขารามอินทรา40แล้วก็พุทธมณฑลสาย2ค่ะตอนนี้เรามี3สาขาครับคือที่ชื่อร้านตำสถานสวงเพราะเราอยากให้รู้สึกว่าคนเห็นชื่อร้านแล้วเฮ้ยอยากจะลองรู้สึกว่าพอเดินเข้ามาแล้วมันสถานสวงจริงๆนะสถานสวงเหมือนแม่ค้าแบบมันไม่ได้มีแค่เผ็ดอยากจะแบบทุกอย่างให้มันลงตัวแต่คืออยากจะรวมทั้งความเผ็ดความแซ่บความนัวไปด้วยกันไม่ได้เผ็ดโดดๆหรือเปรี้ยวโดดๆอร่อยมากเมื่อกี้ผมลองยืนยันครับอร่อยอันนี้คืออร่อยจริงๆโดยเฉพาะอันนี้ผมกินไปไอ้เขาเรียกอะไรนะเมนูใหม่นี้เมนูยำหมูยอไข่แดงเค็มคือมันเผ็ดนะแต่มันอร่อยอ่ะหอมปลาหยุดกินไม่ได้เลยนะซีดเลยซีดเลยอยากจะบอกว่าเมนูเนี้ยค่ะคือยังไม่ได้เปิดแล้วก็มีต่อไข่แดงที่แรกโอ้ยคือเรามาเจาะไข่แดงที่ที่แรกโอเคแล้วเราให้เจาะไข่แดงตามสถานสวงครับนี่คือพริก100เม็ดคนแรกปกติที่ร้านคือสูงแค่80เม็ดใครจะทำร้ายเธอที150เม็ดอ่ะเราให้กินฟรีแต่คุณต้องทานให้หมดนะ150เม็ดมากินฟรีที่ร้านเลยนะครับไม่แน่จะมีคนมารอไม่แน่มีคนมาเผ็ดมีเยอะนะแบบก็อยากจะเห็นหน้าถ้า150เมตรเรากินหมดจริงก็ต้องยอมเขาแหละครับการเดินทางมาที่ร้านนะคะเอาง่ายๆเลยลูกค้าเสิร์ชเข้าไปในเพจตำสถานสวงแล้วก็มาตามที่เพจปักหมุดไว้มาถึงร้านแน่นอนค่ะตำสถานสวงค่ะหรือถ้าเป็นจะไปสาขาอื่นนะคะจะมีเบอร์อยู่ในเวลาเราปักหมุดไว้คอมเมนต์สูงสุดของเพจนะคะจะมีเบอร์ทุกๆสาขาไว้ติดต่อนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเรามีข่าวดีสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้นะคะมีรายได้ครบเดือนนะคะตอนนี้ค่ะทางประธานสวงเราเปิดเป็นเฟรนไชส์ให้แล้วนะคะมีการสอนสูตรบอกทุกอย่างนะคะตั้งแต่ว่าเปิดร้านเปิดยังไงต้องทำยังไงจะถึงรายได้เราควรมีอย่างไรอย่างนั้นขอบคุณปังคุณเหมียวครับครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากเลยครับเอิร์ธอาร์มตะลุย1ทุ่มตรงนะครับทุกวันเสาร์เพจแท็กเพิร์ลนะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะครับฝากติดตามกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้แซ่บมากลาไปก่อนครับ